กรงดองป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยนะครับก็ได้รายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวัตภัยรวมแล้ว22จังหวัดส่วนที่ขอนแก่นนะครับพายุฤด,ด,ดูร้อนได้พัดถล่มตำบลบึงเนียมทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า20หลังคาเรือนครับก็ได้เกิดพายุฤด,ดูร้อนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับทำให้บ้านเรือนประชาชนที่บ้านบึงชิมและก็ตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบ้านของนายหวันเทียบกุลและบ้านของนายสุรศักดิ์ ได้รับความเสียหายมากที่สุดนะครับหลังคาบ้านถูกแรงลมจากพายุฤดูร้อนพัดปลิวไปตกไกลกว่า50เมตรทรัพย์สินนะครับมีค่า ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากซึ่งขณะน,นี้ทางเทศบาลตำบลมึงเนียมได้ออกสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วครับซึ่งในเบื้องต้นนะคะทางเทศบาลตำบลมึงเนียมค่ะก็ได้ออกสำรวจความเสียหายพบนะคะว่าในพื네้นที่ตำบลมึงเนียมที่บ้านมึงฉิมหมู่4มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย18หลังคาเรือนส่วนที่หมู่1เสียหาย3หลังคาเรือนและที่หมู่9เสียหายไป1หลังคาเรือนค่ะ ทางเทศบาลเมือง,งเนียมจึงได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนแล้วค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพ,อพอนะครับได้รายงานตั้งแต่วันที่13ถึง20มีนาคม2561มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวัตภัยรวมแล้ว22จังหวัด60อำเภอ123ตำบล340หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบนะครับ2,559หลัง ภาคเหนือสองจังหวัดนะครับได้แก่ที่พะเยา,ยาและเชียงรายภาคตะวันออกเชียงเหนือ16จังหวัดภาคกลาง2จังหวัดภาคตะวันออก1จังหวัดและภาคใต้อีก1จังหวัดนะครับทางนี้ทางปปอเองก็ได้มีการประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยทหารนะครับองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็เบื้องตอนอ้นในตอนนี้ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปสำรวจประเมินนะครับแล้วก็จัดทําเป็นบัญชีข้อมูลความเสียหายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบของทางกระทรวงการคลงครังต่อไปครับ